ือออสการ์นี่เองอ่ะดูสินี่แหละความจริงล่ะตายแล้วออสการ์ลูกรักลูกควรบอกความจริงแม่ตั้งแต่แรกแม่จะได้ช่วยซ่อมจรวดให้ลูกวันไหนเขาความจริงคือออสการ์โกหกและใส่ร้ายเพื่อนร่วมชั้นแบบนี้มันไม่ถูกต้องโอ้ไม่ร้องนะครับไม่ร้องนะลูกลูกรักออสการ์หยุดร้องเถอะไปเล่นไกลเลยไปเล่นเลยไปเล่นเพื่อแบบนี้นะอะไรกันเนี่ยถ้าใส่ร้ายคนอื่นทั้งที่ตัวเองเป็นคนผิดไอเซ็ตจะปลอบเธอเธอก็ผลักเขาอีกนี่ทำไมเธอต้องตะโกนใส่ลูกฉันด้วยก็ตกใจหมดแล้วดูสิพอออกคะแล้วจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคะฉันให้ครูเหมือนจัดการเรื่องนี้ตั้งนานแล้วออสการ์ใส่ร้ายเพื่อนร่วมห้องถือว่าผิดมากนะฉันรู้ว่าเธออยากชนะมากแต่ทำแบบนี้ถือว่าไม่มีน้ำใจนักกีฬาฉันเสนอให้ทำทันบนผมไม่อยากโดนทำทันบนผมไม่อยากโดนทำทันบนพอออกคะลงโทษแบบนี้ไม่รุนแรงไปหน่อยเหรอนี่ถือว่าลงโทษแบบเบาแล้วนะคะถ้าเป็นฉันจัดการเรื่องนี้เขาไม่โดนลงโทษแค่นี้แน่เขาไม่ซื่อสัตย์แถมใส่ร้ายคนอื่นอีกแล้วปล่อยผ่านไปไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอเอาแบบนี้ดีไหมคะให้ออสการ์เขียนจดหมายขอโทษถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไหมผมไม่ขอโทษเขาผมไม่ขอโทษเขาทำไมเป็นเด็กแบบนี้เนี่ยฮะ